ยซอย9วันนี้นะก็มีโปรแกรมเด็ดทางช่อง9 MCOT HD มาฝากกันด้วยนะคะรวมไปถึงมีเน็ตไอดอลคนดังเนี่ยโผล่มาที่คลื่นซีด้วยแล้วก็ความคืบหน้าการป่วยของไผ่พงษ์สะท้อนค่ะเมาท์มอยไผ่คือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะหายดี 100% แล้วล่ะค่ะลูกทุ่งหน้าหล่อเสียงดีๆไผ่พงษ์สะท้อนที่ต้องแอดมิทโรงพยาบาลเพราะปวดหัวหนักเนื่องจากพักผ่อนน้อยแต่ล่าสุดหนุ่มไผ่เขาฝากชาวซอย9มาบอกต่อแฟนๆว่าตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงดีฟิตปังเหมือนเดิมละแต่ขอเบรกการเดินสายโชว์คอนเสิร์ตอีกสักแป๊บเพราะเป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกบวกกับเป็นเดือนเกิดอีกตั้งหากก็เลยขอถือโอกาสพักผ่อนไปนิดตัวเอาเป็นว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเช็คแค่นะมันสุดซีดกันไปแล้วสำหรับซีดทะลุฟีดที่คลื่นซีด 97.5 FM เขาเปิดช่วงออนแอร์หน้าใหม่ต้อนรับเน็ตไอดอลคนดังมาเมาส์กันให้แซ่บซึ่งครั้งนี้ได้บีเดอะสตาร์บุกมาสร้างสีสันทำเอาตลอดช่วงเวลาที่เปิดใหม่ออนแอร์ได้หัวเราะกันจนน้ำตาเล็ดแถมยี่ห้อบีเดอะสตาร์สักอย่างไม่ได้มีแค่มุกมาหยอดเอามันเท่านั้นแต่ยังโชว์สเต็ปแดนซ์สดๆอีกด้วยบอกเลยงานนี้แฟนๆทางบ้านฮากันกรามค้างจริงๆจ้า